องบอกค่ะว่าจุดคลองระบายน้ำดี9จุดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญค่ะเนื่องจากถ้าหากมีการขุดขยายคลองเชื่อมกับคลองชลประทานเสร็จสิ้นแล้วจุดนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยระบายน้ำจากเขื่อนเพชรแล้วผันลงสู่ทะเลโดยตรงซึ่งจะช่วยบรรเทาปริมาณน้ำที่จะเข้าไปในตัวเมืองได้เป็นอย่างดีแต่ก่อนอื่นไปติดตามภารกิจนายกของท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีที่เขื่อนเพชรจังหวัดเพชรบุรีเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่มาให้การต้อนรับว่าเห็นรอยยิ้มของทุกคนก็สบายใจเพราะทุกคนทำได้ดีแล้วแต่ที่มาก็เพื่อให้กำลังใจและมาติดตามสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปจากนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้ยังคงมีปริมาณน้ำหลากไหลลงเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีปริมาณน้ำไหลล้นทางระบายน้ำสูง33เซนติเมตรซึ่งคาดการว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะมีปริมาณน้ำล้นสปินเวย์สูงถึงวันที่10สิงหาคมนี้และจากการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเพชรคาดว่าจะทำให้การไหลผ่านของน้ำเข้าอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดจะไม่มีผลกระทบและเมื่อไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะทำให้มีน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งและพื้นที่ชุมชนสูงเฉลี่ยประมาณ30ถึง50เซนติเมตรระยะเวลาท่วมขังก็จะไม่เกิน10วันหากไม่มีปัจจัยอื่นมาเสริมพร้อมเตรียมการช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะก็ขอให้ส่วนราชการหน่วยงานในท้องถิ่นทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงถึงสถานการณ์น้ำพร้อมแจ้งเตือนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในทุกขั้นตอนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวขอให้นำเสนอตามสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงอย่านำเสนอข่าวเกินความเป็นจริงเพราะจะทำให้ประชาชนนั้นเกิดความวิตกกังวลโดยรัฐบาลยืนยันและส่วนราชการก็มีความพร้อมรับมือรวมถึงแผนการอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวพร้อมกับฝากให้เปิดเผยข้อเท็จจริงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงให้มีความพร้อมในการรับมือโดยไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินดูบริเวณสันเขื่อนเพชรเพื่อดูการระบายน้ำเพื่อดูการระบายน้ำแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนจากหลายอำเภอในจังหวัดเพชรบุรีที่มาคอยให้กำลังใจก็ขอให้ประชาชนนั้นเบาใจคลายความกังวลถึงสถานการณ์น้ำแม้จะต้องมีน้ำท่วมขังบ้างแต่ก็จะไม่ยาวนานเนื่องจากภาครัฐได้มีการบริหารจัดการมีการพร่องน้ำไปแล้วกว่าร้อยละ42แต่หากมีคำเตือนจากภาครัฐก็ขอให้เก็บสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหากจำเป็นต้องย้ายออกชั่วคราวก็ขอให้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะจะมีคนคอยดูแลทรัพย์สินส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จะมีการชดเชยช่วยเหลือในความเสียสละพร้อมย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำหน้าที่ไม่ได้หวังผลทางการเมืองส่วนประชาชนก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสนใจและเป็นห่วงใยของประชาชนจึงขอให้อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีไปอีกนานหลังจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมายังประตูระบายน้ำคลองดี9เพื่อตรวจเยี่ยมการขยายคลองชลประทานสายใหญ่3ขวา1ที่เชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำดี9ในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลได้เร่งเดินหน้าโครงการในการขยายคลองชลประทานโดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขุดคลองชลประทานเพื่อระบายน้ำหรือไม่แต่ก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่นั้นสานต่อโครงการและเสียสละพื้นที่ของตนเองบางส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ในอนาคตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะผมก็เห็นใจนะที่ประชาชนเนี่ยจะปัญหาว่าวันนี้มันไม่ใช่ที่ของรัฐไงที่รัฐไม่มีปัญหาแล้วมันทำได้หมดแต่เป็นที่ประชาชนทั้งนั้นไงแต่เราก็ไม่อยากจะไปรบกวนมากนะก็เอาแค่เท่าที่มันจำเป็นตรงนี้มันเท่าไหร่เนื้อที่มันผ่านที่มันก็ถ้าที่ไม่เยอะมันก็จะมีปัญหาบ้างมันเบี่ยงเส้นทางไม่ได้แต่ครั้งนี้ก็ดูที่เข้าใจอะไรต่างๆทุกเฉยกันยังไงนะช่วยหน่อยเถอะไม่งั้นมันก็ทำไม่สำเร็จหรอกขอให้มีความสุขน้ำไม่ท่วมถ้าท่วมก็ท่วมให้น้อยท่วมให้สั้นที่สุดรัฐบาลทำได้อย่างนี้นะเข้าใจไหมผมพูดจากใจผมไม่ได้มาดัดแปลงพูดเพราะเพิ่มไม่เพราะนะแต่จริงใจเพชรลีจริงใจเพชรลีนะผมมาแดงก็มีแต่ไม่ได้
โดยขณะนี้ค่ะกรมชลประทานกำลังใช้รถแบ็คโฮและรถบรรทุกขนดินเร่งขยายคลองชลประทานสายใหญ่3ขวา1ซึ่งเป็นคลองชลประทานฝั่งขวาของเขื่อนแก่งกระจานเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำดี9เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการระบายน้ำด้วยการตัดน้ำเข้าระบบชลประทานและผันน้ำออกคลองระบายน้ำดี9ก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่หาดปึกเตียนซึ่งจะสามารถระบายน้ำในจุดนี้ได้อีก35ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาทีซึ่งหากรวมกันผันน้ำคลองชลประทานทั้งซ้ายและขวาจะตัดน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานเข้าสู่เขื่อนเพชรได้90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปที่วัดคุ้งตำหนักอำเภอบ้านแหลมเพื่อติดตามการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้เชิญกลับไปที่คุณกลองแก้วคุณปวีณาค่ะ